เที่ยวสะใจครับนี่เป็นโบสถ์เก่าที่อยู่ที่ดองเคยที่เขานิยม มาถ่ายรูปกันเป็นโบสถ์ที่ตั้งแต่สมัยโบราณตอนที่โดนบอมนะครับก็ยังมีทิ้งซากอยู่ตอนที่โดนอเมริกาบอมนะฮะเขาก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานก็มีไม้อะไรด้วยครับกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมแล้วเข้าถ่ายรูปกันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพราะว่าเห็นสิ่งนี้มันก็หมายถึงว่าเป็นเมืองดงเคยนั่นเองนะครับในหนังสือเขาก็แนะนำไว้ผมจะเดินมาไกลนิดนึงเพื่อจะได้เห็นภาพว่าภาพยาวๆเต็มๆเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้มุมนี้ครับก็ผมเองพักอยู่ไม่ไกลจากโบสถ์นะครับไปทางขวามือโบสถ์นี่อยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ข้างๆโบสถ์ก็มีโรงแรมเป็นโฮสเทลบัฟฟาโลแล้วก็มีโรงแรม 2-3 ที่ก็ผมแนะนำพักแถวนี้เลยครับริมถนนเนี่ยเดินไปตลาดก็ง่ายเห็นวิถีชีวิตมีสวนสาธารณะนะครับสุดยอดครับโอเคเดินกลับดีกว่า